ก็ถ้าเท่าที่เรียนฟิสิกส์มาแล้วมันคงมีอะไรแบบยากๆเกี่ยวกับอินทิเกรตไปแล้วถ้าจำได้ไอ้ประมาณว่าอะไรนะไอ้ตัวแบบนี้ใช่ไหมสูงไปฮะอย่างเงี้ยก็เคยหากันมาแล้วใช่ไหมว่ามันเป็นยังไงคราวนี้เราไอ้หรือว่าสมมุติเราเขียนบอกว่างานคือแรงคูณการกระจัดเราเขียนเป็นอย่างนี้อะไรแบบนี้ตัวนี้ถ้าเรารู้อันนี้มันก็โอเคว่าเราสามารถอินทิเกรตได้ใช่ไหมแต่ว่ามันแล้วที่มาของพวกนี้มันมาจากไหนคราวนี้เราลองฝึกมองว่าเออไอแต่ละตัวเนี่ยมันมาจากไหนสมมุติว่าเรามีเอาเรื่องของอินทิเกรตง่ายๆก่อนพูดไปถึงทฤษฎีบทมูลฐานที่มาของเครื่องหมายอินทิกรัลต่างๆเราดูว่าสมมุติเรามีกราฟอยู่อันหนึ่งเป็นความสัมพันธ์ของ y กับ x ใช่ป่ะเราก็บอกว่าอ่ะเราหยิบมามองมาไอ้พื้นที่ของแท่งเล็กๆอันเนี้ยก็รู้อยู่ว่ามันคือประมาณสมมุติว่าที่มันสูง y ความกว้างตรงนี้โอ้ยมันเล็กเนาะเดลต้า x ใช่ไหมก็ได้ว่าพื้นที่ของอันเล็กๆนี่คือ y ถ้าเราเขียนในเทอมของเดลต้า x เข้าใกล้0เราจะเขียนเป็น y dx ได้เท่ากับพื้นที่อันเล็กๆเราเขียน da แบบนี้อันนี้คือตัวอย่างของความหมายของอินทิกรัลจริงๆเราเห็นว่าถ้าเราอินทิเกรตตัวอินทิเกรตกับตัว d มันจะชนกันหายไปบอกว่า aคืออินทิเกรต y dx อะไรแบบนี้นี่ก็คือพื้นที่ใต้กราฟของฟังก์ชันธรรมดาถูกไหมรู้สึกหมึกจะหมดรอสักครู่เห็นไหมเห็นนะคราวนี้เมื่อกี้บอกว่ามีเรื่องนอกจากพวกนี้เราจะตั้งไอ้พวกนี้ขึ้นมาได้ไงถ้ามีปัญหาอื่นๆที่เราไม่รู้จักใช่ป่ะตัวอย่างเช่นถามว่าเอาอย่างที่อาจารย์เขาสอนกันเลยก็ได้สมมติว่านี่เหมือนกันนี่กราฟ y เท่ากับ fx นะอันนี้ตัว x เราไม่ได้อยากรู้พื้นที่ใต้กราฟหรอกเราอยากรู้ว่าจากเนี้ยถึงเนี้ยไอ้เส้นเนี้ยโค้งๆมันยาวเท่าไหร่เราทำไงเราก็ต้องเริ่มซอยบอกว่าถ้าหาความยาวสั้นๆแค่นี้มาความยาวสั้นๆสมมุติให้ชื่อว่า dl มันเท่ากับเท่าไหร่ความยาวสั้นๆตรงนี้สมมุติเราลองตีภาพขยายออกมาปึ๊ดมีเดลต้า x มีเดลต้า y ความยาวสั้นๆเดลต้า l ตรงเนี้ยมันก็คือรูท x กำลัง2บวก y กำลัง2รูทเดลต้า x กำลัง2บวกเดลต้า y กำลัง2มองง่ายๆมันคือรูทอย่างนี้มองเห็นนะมองเห็นสูงไหมอันนี้มันคือเป็นการค่อยๆมองมาจากอันเล็กๆ เราอยากรู้ว่าเราหาได้จริงๆไหมเราก็ลองดูดึงถามว่า dl ส่วน dxอันนี้แปลว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของความยาวเส้นตรงต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงค่า x มีค่าเท่าไหร่
็หารเข้าไป x dx ยกกำลัง2มันก็กลายเป็นไอ้ตัวนี้เข้ามา dy ส่วน dx กำลัง2อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งค่อนข้างใช้ประโยชน์ได้แล้วก็เขียนออกมามันจะได้อะไรเนี่ย dl ส่วน dx ให้ dy ส่วน dx มันก็คือ y dip ใช่ไหมเราได้ว่า l เท่ากับถ้าหาจริงๆเราต้องกำหนดขอบเขตด้วยว่าจากไหนถึงไหนจาก x เป็น a ถึง x เป็น b อย่างเงี้ยเราก็จะได้ว่า a ถึง b ของรูท1บวกจะเรียกว่าเป็น f dip x ก็ได้ยกกำลัง2 dx นี่คือที่มาของสูตรแต่ว่าจริงๆประเด็นหลักของอันนี้มันไม่ได้อยู่ที่หยิบมันไปใช้แต่เราคิดมันขึ้นมาได้ยังไงล่ะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันสำคัญหน่อยอนาคตจะได้ใช้เยอะตัวอย่างเช่นเคยเจอโจทย์ฟิสิกส์ประมาณนี้บอกว่ามีมวลเป็นแผ่นสามเหลี่ยมหน้าจั่ววันนี้อย่างเงี้ยมีพื้นที่ครึ่งตารางหน่วยถามว่าจุดศูนย์กลางมวลอยู่ตรงไหนอันนี้เคยเจอไหมโจทย์บอกว่ามวลเป็นแผ่นสามเหลี่ยมมีมวลสม่ำเสมอถามว่าจุดศูนย์กลางมวลอยู่ตรงไหนสมมติว่ามวลมันเป็น m ไปก่อนเราสมมติมวลเป็น m ไปก่อนอยากรู้ว่าจุดศูนย์กลางมวลอยู่ไหนอันนี้อาจจะคิดยากไปนิดนึงเราลองมองนะถ้าเกิดเราต้องรู้นิยามของจุดศูนย์กลางมวลก่อนถูกปะจุดศูนย์กลางมวลมีความหมายว่าอะไรถ้าเราหยิบจุดนั้นมาจิ้มไปมวลด้านซ้ายด้านขวามันเหมือนกับมันจะสามารถคงสมดุลได้ถ้าเกิดจุดศูนย์กลางมวลอยู่ตรงนี้เราจิ้มมาตรงนี้เหมือนกับเลี้ยงไว้บนนิ้วหรือด้วยแรงอะไรทุกอย่างมันจะอยู่ถูกไหมจุดศูนย์กลางมวลก็คือด้านซ้ายด้านขวามีโมเมนต์เท่ากันอันนี้พอเข้าใจไหมนี่พยายามมองให้มันยากอยู่เพื่อจะใช้ความรู้เรื่องนี้คิดเอาเราบอกว่าสมมุติถ้าเกิดวัตถุแบบนี้